ผมพาไปดูความคืบหน้ากรณีนักท่องเที่ยวสาวชาวรัสเซียที่หายตัวไปจากห้องพักที่ภูเก็ตกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่าร้อยนายปูพรมค้นหาเธอคนนี้นะครับแต่ยังไร้วี่แววนะครับนี่คือนักท่องเที่ยวสาวชาวรัสเซียอายุ53ปีเธอหายตัวไปจากที่พักนะตั้งแต่วันที่20ตุลาคมนะครับในพื้นที่หาดในทอนที่ทันหลังภูเก็ตนะฮะจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเริ่มออกปฏิบัติการค้นหาตั้งแต่21ตุลาคมครับวันนี้23ตุลาคมแล้วนะฮะ4วันแล้ว4วันแล้วยังไม่เจอตัวเลยนะครับคือเขาแบ่งทีมกันอย่างงี้ฮะเป็น2ทีมใหญ่ใช่ทางบกกับทางน้ำครับแต่ว่าอุปสรรคของทางน้ำเนี่ยคือคลื่นลมแรงส่วนทางบกเนี่ยเขาก็จะค้นหาบริเวณเนินเขาหุบเขาแคมป์คนงานปางช้างหลังโรงแรมตามแนวโขดหินชายหาดแต่ตอนนี้ยังไร้วี่แววนะฮะพอไม่มีวี่แววตอนนี้มีการตั้งเต็นท์อำนวยการเพื่อที่จะค้นหาตรงบริเวณหน้าหาดในทอนนะครับทีนี้เนี่ยคนที่เห็นเหตุการณ์ชาวบ้านในพื้นที่เขาเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้เห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติผู้หญิงคนหนึ่งยืนเมอๆอยู่ริมหาดแล้วผู้หญิงคนนั้นอ่ะก็เดินไปตามถนนตรงขึ้นไปบนภูเขาแล้วมาทราบอีกทีนึงเอ้านักท่องเที่ยวต่างชาติฝรั่งผู้หญิงหายตัวไปในพื้นที่ครับคนที่เห็นเหตุการณ์ก็เลยไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมพอดูแล้วก็นึกขึ้นมาได้เออว่ะคนเนี้ยคนเดียวกันกับที่เราเห็นนี่นะเห็นครั้งสุดท้ายที่แกยืนกอดอกอยู่ครับแบบซึมอยู่ยังไงไม่รู้แต่ยืนแบบก้มหน้าอยู่ยืนกอดอกผมก็ยืนดูแกตั้งนานอยู่ฉันได้สักพักแกขึ้นไปข้างบนผมก็มองตามแกไปคือเหตุการณ์นี้เนี่ยเพื่อนของผู้สูญหายก็มาแจ้งนะฮะว่าตอนแรกเนี่ยออกจากห้องพักไปที่หาดในทอนด้วยกันครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยผู้สูญหายก็ไปเล่นน้ำเพียงลำพังประมาณชั่วโมงนึงเพื่อนเนี่ยกลับไปก่อนกลับที่พักไปก่อนครับผ่านไปจนเที่ยงนะฮะจาก10โมงถึงเที่ยงเอ๊ะทำไมยังไม่กลับมาโทรศัพท์ไปก็ไม่รับสายตามไปดูที่ห้องพักอ้าวก็ไม่มีคนก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับก็พบแค่เพียงว่ามีรองเท้าผ้าขนหนูของเธอเนี่ยมาถอดทิ้งไว้ใต้ต้นไม้ครับโดยที่เพื่อนผู้สูญหายเนี่ยมีกำหนดการที่จะกลับประเทศ29ตุลาคมนี้แล้วหวังว่าจะหาเจอโดยเร็วที่สุดนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้